สวัสดีครับไม่ทราบนักทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับตอนนี้ผมเป็นนักเรียนทุนที่รับทุนจากประเทศไทยนะครับมาเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศเดนมาร์กที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนทำวิจัยทางด้าน bioinformatics หรือว่าการเอาง่ายคือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำวิจัยทางชีววิทยาตอนนี้ผมกำลังทำวิจัยทางด้านเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมครับผมช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าชีวะกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรวมกันได้ไงเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะอย่างตอนม.ปลายเราก็เคยเรียนกันนะว่าเราก็เคยเรียนชีววิทยาก็เป็นวิชาหนึ่งคอมพิวเตอร์ก็วิชาหนึ่งแล้วมันเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมใช่มันเกี่ยวกันได้ไงก็ตอนนี้นะครับก็คือเรามีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถเก็บข้อมูล DNA น้องๆเคยได้ยินข้อมูล DNA จีนจีโนมหรือว่าประวัติการเป็นโรคต่างๆเนี่ยเราก็แต่ข้อมูลมันเยอะมากๆเลยเราไม่สามารถมานั่งดูข้อมูลทีละตัวแล้วบอกว่าข้อมูลตรงนี้นะให้ผลนี้นะมันยากเกินไปแล้วสำหรับคนธรรมดาจะมาเข้าใจข้อมูลฉะนั้นเราต้องใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์สามารถเราสามารถสั่งคอมพิวเตอร์ว่าเอ้ยไปจัดการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ให้หน่อยแล้วเราก็ได้รับผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแต่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเขียนสั่งงานคอมพิวเตอร์ยังไงเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ได้รู้เหมือนเราประมาณนั้นครับก็คือเราใช้ศาสตร์สองศาสตร์มารวมกันเพื่องานวิจัยทางด้านชีววิทยาเพื่อตอบคำถามต้องชิบครับทำไมทุกวันนี้การเขียนโปรแกรมถึงจำเป็นคะผมว่าการเขียนโปรแกรมเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่จำเป็นเพราะว่ามันอย่างน้อยก็คือมันก็ฝึกให้เรามีวิธีการคิดที่เป็นระบบนะครับว่าเราจะได้สั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามใจที่เราอยากให้มันเป็นได้หมายถึงเราสั่งคอมพิวเตอร์ใช่เราสั่งคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็เราก็เห็นนะว่าเดี๋ยวนี้มือถือคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไปกันมากหรือน้องอาจจะเคยได้ยิน artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ทำยังไงให้เขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ฉลาดขึ้นแล้วเอาคอมพิวเตอร์ในความฉลาดคอมพิวเตอร์มาช่วยงานเราทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นพี่เป็นนักชีววิทยาพี่ก็ต้องเอาสั่งคอมพิวเตอร์ให้มันมาช่วยงานเราจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นมีผู้ช่วยดีๆใช่ใช่แล้วเราก็จะเอาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายทำธุรกิจก็ได้หาเงินหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้เยอะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมเป็นแม่คะทำยังไงถึงได้รับทุนคะก็ตอนนี้ผมเรียนม.ปลายนะครับผมก็ได้ไปแข่งโอลิมปิกวิชาการครับแล้วก็ได้รับทุนของคณะโอลิมปิกวิชาการมาเรียนต่อที่ต่างประเทศจนจบป.เอกแต่ในประเทศไทยก็มีทุนอีกมากมายนะครับไม่ใช่แค่โอลิมปิกวิชาการอย่างเดียวจะเป็นทุนของกพ.ทุนของกระทรวงวิทย์ทุนของมหาลัยต่างๆที่จะสนับสนุนให้เด็กไปเรียนเมืองนอกหรือว่าน้องๆอาจจะหาทุนจากต่างประเทศก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีอาจจะหายากหน่อยสำหรับป.ตรีสำหรับป.โทป.เอกเนี่ยหาง่ายมากอย่างพี่ได้รับทุนจากป.โทของที่มหาลัยที่เขาเป็นที่ที่นี่ด้วยครับแล้วการใช้ชีวิตนักเรียนที่เมืองนอกนี่เป็นยังไงบ้างคะแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างก็การใช้ชีวิตนักเรียนทุนที่เมืองนอกนะครับเราก็จะมีโอกาสต่างๆมากมายเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีเงินทุนเขามีสภาพแวดล้อมเขามีอุปกรณ์มีอาจารย์ที่ค่อนข้างเยอะกว่าประเทศไทยเยอะมากเราก็ได้โอกาสดีๆในการที่จะเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับกับเอาไปใช้เอาประโยชน์เนี่ยเอาไปใช้ในการทำงานในอนาคตเราไปสร้างประโยชน์ให้สังคมกับประเทศชาติแล้วก็เราก็ได้ไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวเราได้เห็นสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตว่าคนในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขามีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเรามากน้อยแค่ไหนเขาทำยังไงให้เขามีความสุขอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าเนาะว่าคนประเทศเดนมาร์กเขาเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกอันดับ2ของโลกค่ะใครเป็นอันดับ1นะ แล้วก็เขาก็เราก็มาดูว่าทำไมเขาถึงชีวิตมีความสุขแล้วเราจะทำอย่างนี้ได้ไหมในประเทศไทยมันเข้าไปได้ไหมที่จะทำอย่างนี้ในประเทศไทยทำให้คนเราประเทศไทยมีความสุขได้บ้างครับการเรียนที่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเนี่ยรู้สึกยังไงคะรู้สึกมีความสุขไปด้วยไหมผมว่าก็ดีนะครับผมว่าที่นี่เพราะว่าผมเรียนปอตีที่ประเทศอังกฤษก็จะค่อนข้างต่างกับที่ผมเรียนที่นี่อย่างที่นี่เขาจะเน้นว่าให้ผู้เรียนมีความสุขจริงๆนะก็คือแต่ไม่ใช่แค่ความสุขเดียวคือเขาเน้นว่าเอาไปใช้งานได้จริงด้วยผมว่าก็คืออย่างเช่นในห้องเรียนเราก็จะเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆเล็กๆไม่ใหญ่มากแล้วก็ได้ทำงานลงมือทำงานจริงๆปฏิบัติจริงใช่ปฏิบัติจริงแล้วก็การสอบก็ไม่ใช่แค่ว่าแค่นั่งแค่การอ่านหนังสือแล้วจำไปเขียนตอบๆแต่คือเหมือนส่วนใหญ่เขาจะให้โปรเจกต์เรามาทำค่ะหมายว่าเราได้ทำจริงๆใช่ทำให้ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเราไม่ต้องเครียดกับการเรียนแต่เราก็ได้อะไรกลับมาจากการเรียนเยอะมากๆครับครับการเรียนการสอนที่เน้นในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะก็ได้เยอะนะครับผมว่าเพราะอย่างเช่นผมเรียนด้านชีววิทยาอยู่ตอนนี้ก็ทำวิจัยเกี่ยวกับทางด้านการวินิจฉัยโรคหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เร
แล้วก็เอาสามารถนํามาใช้ได้ทั้งที่ประเทศเดนมาร์กเองหรือว่ากับใช้ที่ประเทศไทยก็ได้ด้วยหรือว่าถ้าไม่ใช่เรื่องวิชาการหนักๆอย่างเป็นเรื่องการทำธุรกิจอย่างตอนนี้ผมก็ศึกษาการเรื่องการเอา artificial intelligence หรือว่า AI ที่ผมได้พูดถึงไปตอนต้นนะครับเอามาใช้ในทางการทำธุรกิจซึ่งที่นี่ก็มีค่อนข้างเรานอกจากเคยได้ยินเรื่องสตาร์ทอัพเนาะก็ที่นี่ก็ได้รับการสนับสนุนค่อนข้างดีมหาวิทยาลัยเองก็สนับสนุนให้เด็กๆได้มีโครงการทำสตาร์ทอัพเพื่อเป็นสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างผลงานที่เอาไปใช้ได้จริงครับข้อดีข้อเสียของการทำสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศเนี่ยนายคิดว่าอย่างที่เดนมาร์กครับเขาก็สนับสนุนมากๆเลยครับมหาวิทยาลัยก็ช่วยเยอะมากมีคอร์สให้เรียนมีอาจารย์มาช่วยคอยติวคอยสนับสนุนเราแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับนักธุรกิจที่เขาทำด้านนี้อยู่ด้วยในประเทศนี้คือที่ประเทศเดนมาร์กเขาค่อนข้างจะเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆครับประมาณนั้นส่วนข้อเสียก็ค่อนข้างใช้เงินทุนที่สูงอยู่เหมือนกันว่าที่นี่เนาะเขาต่างประเทศก็ค่าครองชีพก็สูงกว่าประเทศไทยดังนั้นถ้าอยู่ที่ไทยผมว่าอาจจะใช้เงินทุนน้อยกว่าทำได้ง่ายกว่าแม็กได้ทุนไปเรียนต่อที่เคมบริดจ์ทำไมแม็กไม่เลือกเรียนหมอหรือว่าวิศวะคะก็บอกว่าการเลือกเรียนวิชาอะไรสักวิชาหนึ่งสำหรับปริญญาตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างกำหนดชีวิตเราที่เหลือในชีวิตเพราะว่าผมอยากทำอะไรที่ผมชอบทำผมอยากทำซึ่งการอย่างผมมีแบ็คกราวด์มาทางด้านชีววิทยาหลายคนอาจจะโอเคทำไมเรียนชีวะแล้วไม่ไปเรียนหมอน่าจะเป็นเรื่องหน้าที่แบบเนาะนี่เป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวข้องกันแต่ผมว่าผมไม่ได้อยากเป็นหมอผมว่าการเป็นหมอเป็นอาชีพที่ผมนับถือแพทย์นะครับแต่ว่ามันไม่สิ่งที่ผมอยากทำไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราผมว่าเราเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่เราชอบจริงๆแล้วเราทำให้มันดีผมว่าอนาคตผลลัพธ์ที่ได้มันก็ดีแล้วเรามีความสุขกับมันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีตัวเราแล้วก็คนรอบตัวเรากับสังคมเราด้วยครับโดยสร้างสรรค์ประโย